ความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลนะครับซึ่งแน่นอนวันนี้มีการประชุมกันแล้วก็จะมีการเลือกนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่ซึ่งหลังจากที่จะเลือกกันในช่วงบ่ายเย็นวันนี้เราก็จะทราบแล้วนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วผลออกมานายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่จะเป็นใครครับความเคลื่อนไหวที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่แขวงหัวหมากเขตบางกะปินะครับวันนี้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประจำปี2567ตั้งแต่10นาฬิกาที่ผ่านมาโดยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมได้กล่าวสุนทรพจน์ก่อนจะอำลาตำแหน่งโดยเผยถึงผลงานที่ผ่านมาตลอด8ปีรวมไปถึงการเตรียมสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติที่จังหวัดสมุทรปราการให้ทีมงานสมาคมชุดใหม่ได้สานงานต่อและก็ขอร่วมเชียร์และให้กำลังใจทีมชาติไทยต่อไปขณะที่ตัวแทนจากทีมระยอง FC ครับเป็นทีมในไทยลีก2รวมทั้งทีมนครราชสีมายูไนเต็ดในไทยลีก3ที่ร่วมประชุมใหญ่ในวันนี้ด้วยนะครับก็ได้ฝากไปถึงว่าที่นายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่ครับให้เร่งฟื้นฟูศรัทธาบอลไทยและช่วยมอบเงินอุดหนุนสโมสรในลีกล่างให้เร็วที่สุดด้วยครับไทยลีก2และไทยลีก3ตอนนี้มีปัญหามากเรื่องเงินสนับสนุนนะครับพร้อมทั้งสปอนเซอร์ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมันหายไปเยอะครับพร้อมทั้งทีมแฟนคลับเองก็ค่อนข้างหายไปเยอะนะครับเพราะว่าเรื่องการความขาดความศรัทธาครับแต่เราคาดหวังว่านายกคนใหม่เนี่ยเท่าไทยมาได้มาเป็นเนี่ยน่าจะรวบรวมนะครับผู้มีประสบการณ์เข้ามาเพื่อเอามาพัฒนาสิ่งที่ดีๆขึ้นในอนาคตครับก็อยากให้สมานายกสมาคมหรือทีมชุดใหม่นะให้หาช่วยเรื่องของงบประมาณนะเพื่อมาให้ประยุงทีมเล็กๆนะครับเพื่อได้อยู่รอดต่อไปครับซึ่งการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา13นาฬิกาตรงเนี่ยนะครับซึ่งผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคม5คนก็คือมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำพอลีนงามพลิ้งวรงทิวทัศน์ธนศักดิ์สุรประเสริฐและคมกฤษณภาไหลซึ่งเมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการประกาศผลทันทีในช่วงเย็นวันนี้เราก็จะทราบกันแล้วนะครับว่าใครที่จะเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่ครับ